อยากให้คุณพุทธิตาเล่าเหตุการณ์วันที่ปะทะกับขบวนหาเสียงของพลเอกประยุทธ์สักนิดนึงค่ะว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างคะค่ะก็เหตุการณ์เมื่อวานเนาะก็จริงๆแล้วก็เป็นการลงพื้นที่หาเสียงตามปกติเนี่ยค่ะค่ะก็พอดีว่าคุณประยุทธ์เนี่ยได้มาลงพื้นที่หาเสียงในเขตที่ดิฉันเป็นว่าที่ผู้สมัครในเขตนี้พอดีเนาะแล้วก็ตารางเนี่ยมันชนกันนะคะก็เป็นความบังเอิญที่ได้เจอกันเนาะไม่ได้เป็นความไม่ได้ไปตามความคาดหมายอะไรเลยค่ะก็ทุกอย่างก็คือสดแล้วก็คิดว่าพอดีว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรเรามีไอสิ่งที่อยากจะสื่อสารเนาะไปถึงคุณพลเอกประยุทธ์พอดีว่าท่านอะที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันมานี้เนี่ยช่วงสงกรานต์เนาะท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่ามีพรรคการเมืองใช่ไหมที่ต้องการที่จะอะไรนะทุกคนยมกีเพลรรคิการเกมืองเนี่ยใช่ต้องการที่จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนาะแล้วท่านก็ได้พูดว่าถ้าไม่มีทหารเราจะอยู่กันอย่างไรเนาะค่ะแล้วทางคุณวาสนานาน่วมเองเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความเนี่ยลงไปใน Facebook ค่ะก็ทำให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะเป็นการที่จะสร้างความเข้าใจผิดนะเป็นการบิดเบือนนโยบายของพรรคเราเนาะค่ะแล้วก็อยากจะชี้แจงตรงนี้อะค่ะแล้วก็เราก็ถือโอกาสตรงนี้เนี่ยได้สื่อสารไปถึงประชาชนในพื้นที่ของเราด้วยว่าพรรคเรามีนโยบายอย่างไรเนาะเราไม่ได้จะยกเลิกการมีทหารไม่ได้ยกเลิกกองทัพเราไม่ได้เป็นศัตรูกับกองทัพแต่เราอยากจะให้การเข้ามาเป็นสมัครเป็นทหารเนี่ยเป็นระบบสมัครใจ100%นะคะแล้วก็พัฒนาให้ทหารเนี่ยเป็นอาชีพเนาะแล้วก็สามารถที่จะดูแลมีสวัสดิการที่ดีไปจนถึงครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาระบบประกันสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะสวัสดิการต่างๆก็คือมองว่ามีการที่มีการสื่อสารออกไปก่อนหน้านี้เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนคิดว่าเป็นความจงใจค่ะที่เราไม่พอใจเพราะว่าเราพูดมาตลอดเนาะว่าเรายกเลิกการเกณฑ์ทหารการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันก็หมายความชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการบังคับนะคะเราสื่อสารนโยบายทุกครั้งที่เราสื่อสารเราพูดออกมาตลอดว่าเราจะให้เป็นทหารอาชีพใช้ระบบสมัครใจ100%ค่ะแล้วการออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเป็นการบิดเบือนเบี่ยงเบนให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะสร้างความวุ่นวายตื่นตระหนกต่อประชาชนเนาะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้นะคะในฐานะของคนที่อาสาจะมาเป็นผู้นำของประชาชนทำแบบนี้ก็คือมันสร้างมันไม่ได้เป็นการแค่ดิสเครดิตพรรคการเมืองแต่มันเป็นการสร้างความวุ่นวายให้กับประชาชนก็คือเขาสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดในนโยบายของพรรคเราคือเหมือนกับว่าพูดไม่หมดพอเราตั้งใจอยู่แล้วว่าคือเป็นการยกเลิกแต่ว่าเปลี่ยนยกเลิกการเกณฑ์แต่เปลี่ยนให้เป็นระบบสมัครใจโอเคมันไม่ใช่การพูดไม่หมดแต่มันเป็นการที่เขาออกมาพูดว่าถ้าไม่มีทหารจะสังคมนี้เราจะอยู่กันอย่างไรเนี่ยมันหมายความว่าเขากําลังสื่อสารบอกกับประชาชนว่าเราบอกว่าเราจะไม่เอาทหารซึ่งมัยนังไมส่ไรด้้างสื่ใอห้สารแบบเข้าใจไปแบบนั้นเลยเข้าใจไปในทางนั้นเนาะค่ะแล้วอย่างที่บอกค่ะเรื่องของเป็นการดิสเครดิตกันของการทางการเมืองอย่างเงี้ยส่วนตัวเรามองยังไงบ้างเราหลังจากที่เราได้ชี้แจงไปในเรื่องการเกณฑ์อาหารยกเลิกการเกณฑ์อาหารตรงนี้แล้วเรามองว่ามันเกิดการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนคะอ๋อหมายถึงว่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นใช่ใชค่่ะไหมคะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประชาชนมีแค่ส่วนน้อยค่ะที่มีความเข้าใจผิดว่าพรรคเราจะยกเลิกทหารเนาะว่าเราเป็นศัตรูกับกองทัพเนาะคือประชาชนส่วนใหญ่ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะฟังดีเบตฟังนโยบายของเราเขาทราบและเข้าใจดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายของพรรคเราเนี่ยเป็นไปเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับกองทัพสร้างสวัสดิการให้กับประชาชน
นะคะก็การพูดถึงการดิสเครดิตอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วในทางการเมืองโดยเฉพาะช่วงใกล้จะเลือกตั้งเนาะช่วงหาเสียงนะคะก็มองว่าประชาชนน่ะไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีวิจารณญาณเนาะสมัยนี้แล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ดังนั้นอะไรเป็นข่าวเท็จอะไรเป็นข่าวปลอมประชาชนแยกแยะได้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าวันนั้นนะว่าดิฉันจะชี้แจงไปอย่างไรไม่ว่าจะมีคลิปของเหตุการณ์เมื่อวานออกมาหรือไม่เนี่ยคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้ดีค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรเป็นอะไรหลังจากที่คุณภูติตาได้สื่อสารไปค่ะทางด้านพลเอกประยุทธ์ได้ตอบกลับเรามาว่ายังไงบ้างหรือเปล่าค่ะเขาก็ไม่ได้สื่อสารกลับมาตรงๆอะนะคะก็พอดีว่ามันก็อาจจะเรียกว่าอะไรแฟนคลับกองเชียร์เนาะของทางฝ่ายนู้นเนาะก็มีบ้างแหละที่จะส่งเสียงโห่ร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดการปะทะกันกับแฟนคลับกลุ่มที่เชียร์เรานะคะแล้วก็พยายามที่จะเดินหลังจากที่เราสื่อสารกันแล้วเราก็พยายามที่จะเดินไปกันคนละทางนะคะต่างฝ่ายต่างหาเสียงเนาะแต่ก็ยังได้ยินอยู่ว่าทางด้านของคุณประยุทธ์เองก็ยังคงพูดย้ำนะคะถึงเรื่องเดิมนะว่าถ้าไม่มีทหารจะอยู่กันอย่างไรนะคะไหนก็ถ้าได้ฟังคลิปตัวเต็มก็จะได้ยินค่ะจะได้ยินอยู่นะคะว่าแกพูดว่าอย่างไรบ้างนะคะก็ไม่ได้มีการออกมาขอโทษหรือว่าแก้ไขว่าสิ่งที่ตัวเองสื่อสารไปนั้นเป็นเรื่องที่ผิดหรืออะไรค่ะแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือว่าการปะทะอะไรกันเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มขบวนของเรากับขบวนของคุณประยุทธ์ใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าเราก็ตั้งใจจะไปหาเสียงเนาะเราไม่ได้ตั้งใจจะไปม็อบหรือว่าไปปะทะกันอยู่แล้วค่ะก็ทําหน้าที่ของตัวเองกันต่อไปค่ะถือว่าตรงนั้นชี้แจงจบแล้วเนาะส่วนทางนู้นเขาจะออกมาพูดอะไรยังไงก็แล้วแต่ค่ะตอนนี้คือประชาชนรับทราบแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนพิจารณาแล้วกันแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วอะค่ะเราได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าหรือว่ามีการแบบกระทบกระทั่งอะไรในทำนองลักษณะเดิมอีกไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยเนาะก็มีแต่ว่าเป็นกระแสในเชิงบวกมากกว่าค่ะก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเนาะทั้งในเพจในทวิตเตอร์ในช่องทางโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็ในระหว่างที่เดินตลาดนะคะก็มีประชาชนเนาะก็พ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยก็มาขอถ่ายรูปมาให้กำลังใจกันล้นหลามค่ะก็ถือว่าเป็นกระแสในเชิงบวกมากกว่าค่ะคืออย่างน้อยๆเราก็ยังได้อธิบายนโยบายที่ถูกต้องกลับไปให้กับประชาชนนโยบายที่เป็นของพรรคของเราจริงๆค่ะใช่ค่ะแล้วตอนแล้วก็เราก็ถือโอกาสเนาะได้พูดถึงเรื่องฝุ่น PM 2.5แนวทางการแก้ไขปัญหาของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะว่าเขาจะจัดการแก้ไขปัญหาอย่างไรเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ของเชียงใหม่เองเนี่ยประชาชนเดือดร้อนกันมากนะคะมีประชาชนที่ป่วยเนาะมีเด็กเล็กนะคะมีผู้หญิงที่ท้องมีคนชราคนป่วยติดเตียงนะคะที่ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยอยู่ในห้องแอร์ได้เนาะแล้วเขาต้องใช้ชีวิตอย่างเงี้ยนะคะสัมผัสกับอากาศฝุ่นควันพิษแบบเนี้ยแล้วก็ซึ่งมันควรที่จะต้องรีบแก้ไขได้แล้วนะคะแต่ว่าการที่การเพิกเฉยแบบเนี้ยโดยการที่ออกมาพูดบอกว่านี่จะให้มีวิธีการแก้ไขคือจะให้ประชาชนช่วยกันปลูกกันต้นไม้กันคนละต้นสองต้นเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ทันนะคะก็ถือโอกาสในชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเนาะแล้วก็ได้ฝากนโยบายการปฏิรูปกองทัพนะคะการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนาะปิดสวิตช์สามปอเอาทหารออกจากการเมืองก็ได้ฝากบอกไปถึงในคราวเดียวกันด้วยในวันนั้นด้วยค่ะสุดท้ายค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนสักหน่อยไหมคะในศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะก็อย่างที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอ่ะนะคะก็ได้เคยพูดไว้เสมอว่า
การเลือกตั้งเนาะทุกการเลือกตั้งคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะคะวันที่14พฤษภาคมนี้เราก็อยากให้ทุกคนนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนาะเลือกพรรคเลือกคนที่คุณมั่นใจว่าจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะทำให้ชีวิตของประชาชนทุกคนนะคะดีขึ้นเนาะทำให้ลูกหลานของเรามีอนาคตค่ะหนึ่งเสียงสำคัญมากอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญเนาะมันสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของพวกเราได้